วยไทยรายวันคู่ที่5ของรายการครับสวัสดีครับน้องทั้งคู่ครับอ้าวกำปั้นหนักๆของเรานี่ชื่ออะไรเนี่ยสุริยันเล็กโอตอมพี่โอ้โหพูดเองเลยฮะอยากให้เขาแนะนำตัวนี่ก็คือเจ้าสุริยันเล็กของเราครับประจันบานต่อจาวิชิตเมืองแปดริ้วครับนี่ประเภทหลักเหลี่ยมฝีมือฮะประจันบานสอจอวิชิตแปดริ้วถามวันนี้ก่อนนะครับเข็นหัวไหลก็รู้แล้วว่ามวยอะไรมวยเข่าใช่ไหมน้อง หัวเราะอีกแล้วมวยหมัดแน่นอนครับนะครับผลงานช่วงหลังเป็นไงบ้างน้องชายชนะโชมชัยครับชนะโชคนำชัยครับที่บอกเป็นมวยเข่าเพราะอะไรตีโชคนำชัยยอมเลย นะครับ วันนั้นเนี่ยเหลือเชื่อมากสุริยันเล็กตีเข่าชนะโชคนำชัยนะครับแสดงว่าเราก็ต้องเตรียมมาทุกอย่างไม่ใช่ว่า3ยกต่อยไม่ลงแล้ว 4-5 จะอ่วมเข่านะครับนี่นี่มวยหมัดยุคใหม่ใช้ไรกว่าเดิมนะครับซ้อมที่ไหนไฟนี้ซ้อมอยู่บ้านครับบระบือครับอยู่ที่สารคามครับแสดงว่าพี่สอนชัยโอนาลีต้องให้ล้มวัวก่อนนะสิครับล้มวัวด้วยมือเปล่าไม่งั้นไม่ให้ขึ้นชกครับนะครับไม่ได้ซ้อม PK นะครับผมแล้วซ้อมอยู่นั่นมีใครป้ามให้บ้างอ่ะก็มีพวกเด็กๆอยู่บ้านนะครับป้ามกับเด็กๆครับสวยมั้ยเด็กอ่ะแอบถามก่อนไม่ใช่เด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายนะครับน้องๆ นักมวยดูเนื้อตัวครับนี่ขนาดซ้อมอยู่สารคามนะฮะเนื้อตัวนี่แน่นเลยนะตัวใหญ่ๆมีไหมช่วยป้อมเนี่ยก็มีใหญ่หมดแล้วครับใหญ่กว่าผมหมดแล้วคือถ้าเล็กกว่าเราก็ไม่ก็เสือใหญ่แล้วแหละครับเอาวันนี้น้ำหนัก121เป็นไงครับพี่กันนี้ก็สบายสบายครับสบายเลยครับนะปกติต่อยน้ำหนักดีที่สุดอยู่เท่าไหร่ก็นี่แหละครับ121นี่21นี่แหละคิดว่ากดเขาลงไว้เนี่ยก็น่าจะลงครับเอ้ยน่าจะลงด้วยดูหน้าตาเลือกลักเลือกลักเลยประจันบานนะเดี๋ยวไปถามฝั่งนู้นดีกว่าเห็นเลือกลักเลือกลักกลัวหมัดหรือเปล่านะครับสวัสดีครับกลัวป่ะเนี่ยมวยหมัดอ่ะไม่กลัวครับตอบดังๆหน่อยสิไม่กลัวเออไม่กลัวครับเพราะว่าการซ้อมของเรานี่ก็ไม่เป็นรองเขาเหมือนกันครับซ้อมที่สจวิชิตป้อมใครบ้างครับป้อมเพชรลุ่งบ้างแล้วก็มังกรเงินตัวใหญ่ครับแล้วก็เพชรเมืองไทยเพชรเมืองไทยมังกรเงินเพชรลุ่งนะครับหลักๆก็เข่าทั้งนั้นเลยผลงานสุดท้ายล่ะครับแพ้ครับโอ้วันนั้นแพ้เสียดายไหมแพ้หยาดฟ้าเสียดายมากวันนั้นนี่ก็ชิงฝีมือไปแพ้แค่สองแข้งเองมั้งครับนะครับเจอกับหยาดฟ้าเนาะที่ลุมพินีครับวันนี้ต้องเกิดนะเกิดครับปกติสถิติที่เจอมวยหมัดของเรานี่เป็นไงส่วนใหญ่จะชนะหรือแพ้ไม่จะชนะครับแสดงว่าไม่กลัวหมัดนะป้องกันตัวดีๆครับเคยศึกษาเทปเขาป่ะเนี่ยก็ดูบ้างครับดูบ้างจะได้รู้นะว่าเขาต่อยมาแบบไหนเขามีหมัดไหนน่ากลัวหมัดซ้ายหมัดน่ากลัวทุกคือเวลาเขามาเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าหมัดไหนครับนะครับแต่ต้องหลบให้ทันแหละครับน้ำหนัก121เป็นไงบีบไหมก็นิดหน่อยครับปกติดีที่สุดของเราเลยน้ำหนักเท่าไหร่ครับ122ครับ122วันนี้บีบมาปอนด์นึงครับนะครับดูครับเนื้อตัวประจันบานครับวันนี้จะใช้ฝีมือสู้กับหมัดของสุริยันเล็กนะครับอายุอานามเท่าไหร่เล่นน่ะเราอ่ะ21ปีครับ21คนชลบุรีเนาะครับอยู่อำเภออะไรเนี่ยอำเภอศรีราชาโอ้เด็กศรีราชานะครับเอาบอกพี่น้องชลบุรีครับมาให้กำลังใจหน่อยก็ชาวภาคตะวันออกครับมาเชียร์เยอะวันนี้เต็มที่แน่นอนถ้าวันนี้นี่แพ้เดี๋ยวให้ไปขนของอยู่แหลมฉบังนะครับหัวเราะอีกแล้วประจันบานนะอายุเท่าไหร่นะ21ปี21นะครับผมค่าตัวละครับ70,000นะตัว 70,000 แล้วนะครับเอ้าสุริยันเล็กน้องชายบอกพี่น้องทางบ้านหน่อยเราเด็กไหนเนี่ยมาเลยเบื่อเอาเด็กสารคามเลยนะเอาครับพูดภาษาอีสานเลยว้าวโลดครับบอกพี่น้องสารคามครับครับมื้อนี้ผมตัวต้อยนะครับกับพี่น้องมาเชียร์นะครับผมมื้อนี้ผมสูงทีครับครับ5ยกหมดมั้ยไม่มีหมดครับไม่มีหมดครับ6ยกต่อยได้เลยใช่มั้ยครับอายุเท่าไหร่แล้วเราอ่ะ21ครับน้ำหนักปล่อย59 60ประมาณ60ค่าตัวแล้วครับ80,000 ครับอุ้ยค่าตัว 80,000 แล้วนะครับถูกคู่ครับคุณผู้ชมครับหมัดกับฝีมือครับยังไม่เคยต่อยกันด้วยนะครับ121ปอนด์นะครับเดี๋ยวไปดูกันชัดๆเลยนะครับกล้ามท้องเนื้อตัวใครนี่ดูดีกว่ากันครับคู่ค้ำของรายการ